ต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่รายการคุณเล่าเราขยายนะคะพื้นที่แมกกาซีนออนแอร์ที่ชวนคุณผู้ชมทางบ้านเล่าเรื่องเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราสองคนขยายให้พบกันเป็นประจำนะคะพุทธิศสุขกับก๊อตรัตนพลและฟักแฟงวิภาพรค่ะครับวันนี้มีหลายเรื่องเล่าที่เราจะชวนขยายคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกครับไปที่หัวลำโพงครับก่อนหัวลำโพงจะเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมนั่งรถไฟไปเรียนรู้กับเด็กๆในชุมชนบ้านใกล้หัวลำโพงครับเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมทางรถไฟครับและเพราะไม่อยากให้บ้านเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ต้องติดตามภารกิจของลูกสาวแห่งทะเลจนะไคริยะระมัญญะค่ะภารกิจนี้ของเธอคือการปกป้องบ้านเกิดกับการทวงสัญญาจากรัฐบาลครั้งนี้ยะบอกว่าอยู่ยาวถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะอีกเรื่องสำคัญคือการนำร่องช่วยเหลือสามเณรไร้สัญชาติที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยการสำรวจข้อมูลเพื่อพาพวกเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรับรองสถานะทางกฎหมายครับเรื่องดีๆไปอวดดีกันต่อนะคะติดตามละอ่อนเป่งลึงยูทูทีตำบลลอจังหวัดพะเยาน้องๆเยาวชนชวนอวดของดีในบ้านเกิดกับวันเดย์วิทชุมชนเวียงล้อค่ะวันนี้เริ่มต้นเราคุยกันเรื่องหัวลำโพงก่อนเพราะว่ากำลังจะเปลี่ยนไปตามนโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมทางรางของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้แน่นอนมันไปสะเทือนใจใครหลายคนแล้วก็เป็นคำถามว่าที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงดีถามก๊อตก่อนพูดถึงหัวลำโพงก๊อตนึกถึงอะไรคือพูดถึงหัวลำโพงคิดถึงแรงงานครับเพราะว่าหลายคนตรงนั้นเขามีความสัมพันธ์กับตรงนั้นน่ะแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางเป็นชุมทางนะครับคือกระจายผู้คนออกจากกรุงเทพมหานครและเอาเข้ามาค่ะสมัยเด็กๆแฟนเคยใช้บริการหัวลำโพงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะพูดถึงหัวลำโพงคุณผู้ชมนึกถึงอะไรและอยากให้หัวลำโพงเปลี่ยนหรือพัฒนาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้เนี่ยมีโครงการว่าจะพัฒนาหัวลำโพงเป็นพื้นที่ทพาณิชย์แล้วก็อาจจะไม่มีขบวนรถเดินทางเข้าไปที่หัวลำโพงหรือไม่ก็สร้างการตื่นตัวหลายๆคนอยากจะรู้จักหัวลำโพงมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยชวนดูภาพกันหน่อยเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กศูนย์ดวงแขเขตรองเมืองค่ะสำนักงานคุณผู้ชมมูลนิธินี้สำนักงานคืออยู่ติดกับหัวลำโพงเลยนะคะคุณผู้ชมประมาณโซนตรงนี้ค่ะสีเหลืองๆนี่นะคะและพิกัดตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีและที่สำคัญล่าสุดทางมูลนิธิพยายามที่จะบันทึกความทรงจำของเยาวชนที่อยู่ที่นั่นก็เลยมีการลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆแล้วก็น้องๆตรงนี้ก็ชุมชนในเขตโซนประมาณสีชมพูที่วงกลมให้ดูเนี่ยค่ะทำงานกับกลุ่มเยาวชนรองเมืองเรืองยิ้มจัดกิจกรรมนั่งรถไฟจากหัวลำโพงเลยนะไปที่นู่นค่ะลพบุรีนะคะงานนี้คุณแพลวสอนขวัญค่ะปักหมุดเล่าเรื่องเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกลุ่มนี้เขาเดินทางจากหัวลำโพงไปที่ลพบุรีนะคะเป้าหมายคืออยากจะให้น้องๆเยาวชนจากชุมชนที่อยู่ใกล้หัวลำโพง4ชุมชนนะมีชุมชนวัดดวงแขชุมชนจรัสเมืองชุมชนตรอกสลักหินแล้วก็ชุมชนแฟลตรถไฟน้องๆจาก4ชุมชนนี้ค่ะได้เรียนรู้ชีวิตริมรางแล้วก็ชีวิตบนขบวนรถไฟด้วยชมภาพกันหน่อยค่ะตุ้งตุ้งตุ้งท่านผู้โดยสารโปรดทราบว่าขณะนี้ครับท่านผู้โดยสารกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยค่ะเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคยจะไปขึ้นขบวนรถไฟก็ต้องได้ยินตุ้งตุ้งตุ้งนี่แหละค่ะน้องๆหลายคนตื่นเต้นกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมทริปนี้หัวลำโพงลพบุรีหลายคนบอกว่านี่เป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้ามือซื้อตั๋วเช็คความพร้อมแล้วก็ขึ้นขบวนกันเลยค่ะเชื่อไหมคะขนาดบ้านของน้องๆ อยู่ห่างจากหัวลำโพงเพียงแค่กำแพงกั้นหลายคนบอกนี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกไม่เคยขึ้นมาก่อนครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนทำงานเป็นพนักงานการรถไฟบางคนค้าขายอยู่ที่หัวลำโพงน้องๆบอกไม่เคยจริงๆไม่เคยขึ้นเพราะว่าคุณแม่ทำงานตลอดไม่เคยพาไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสใช้รถไฟจากหัวลำโพงค่ะการเดินทางที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือนั่งรถไฟกว่า6ชั่วโมงครับจากหัวลำโพงปลายทางเนี่ยคือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับระหว่างทางน้องๆก็ได้เห็นวิถีชีวิตตลอดสองข้างทางนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามีทุ่งนามีภูเขาซึ่งทั้งทุ่งนาและภูเขาเนี่ยคือไม่ได้เป็น
น้องๆเขาไม่ค่อยได้เห็นอะสำหรับสังคมในเมืองนะครับค่ะดังนั้นวันนี้นอกเหนือจากภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปฟังเสียงของน้องๆหน่อยค่ะว่าเขาบันทึกความทรงจำอะไรบ้างระหว่างการเดินทางในครั้งนี้อะไรที่ประทับใจแล้วรู้สึกยังไงกับการเดินทางรถไฟขบวนแรกในชีวิตค่ะได้เรียนรู้กับการเดินทางแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านแล้วก็ได้ซื้อของมีความสุขค่ะไปบรรยากาศดีครับนั่งรถลากวิวสวยก็ลมดีครับตากอากาศได้ดีตื่นเต้นที่ได้มาลมดีครับก็ได้มาชมภาพดีครับชมภาพได้บรรยากาศเปลี่ยนได้เพื่อนได้แบบสิ่งใหม่ๆหายธรรมชาติก็เป็นการนั่งรถไฟที่สนุกมากเป็นความรู้สึกกันนะคะน้องๆบอกว่าบันทึกความทรงจำผ่านสายตาแล้วก็บันทึกความทรงจำผ่านภาพถ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เก็บตลอดการเดินทางเอามาแบ่งปันคุณผู้ชมทางบ้านนะคะน้องๆเขาบอกว่ากิจกรรมการเดินทางครั้งนี้ก็ได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพที่ผูกพันกับระบบรางด้วยนะคะและแน่นอนถ้าเผื่อว่าหัวลำโพงเปลี่ยนไปไม่มีขบวนรถไฟพุ่งตรงไปที่นั่นเนี่ยค่ะอาจจะกระทบกับหลายชีวิตนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่ารถไฟระบบรางดีเซลธรรมดานะราคาถูก บางเส้นทางราคาไม่ถึง10บาทคุณผู้ชมบางคนเนี่ยขึ้นรถไฟมาลงหัวลำโพงแล้วไปขายของต่อดังนั้นตรงนี้วิถีชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยเปลี่ยนไปแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคืออีกไม่นานเนี่ยสถานีรถไฟหัวลำโพงที่เคยเป็นชุมทางสำคัญในการขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็จะไปใช้อยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อแทนใช่ค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้ครับทางการรถไฟเขาก็มีการที่จะลดขบวนที่จะวิ่งเข้าสถานีรถไฟที่หัวลำโพงลดลงเหลือแค่22นะครับ22ขบวนใช่ค่ะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะรับผู้โดยสารเนี่ยจากชานเมืองเท่านั้นแล้วก็นี่ข่าวไหมครับพี่แฟงคือเขาบอกว่าเดือนธันวาคมนี้จะยกเลิกการใช้สถานีรถไฟที่หัวลำโพงครับคือที่หัวลำโพงนอกเหนือจากเป็นเส้นทางรถไฟเนี่ยจริงๆมีร้านรวงต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นให้คนได้ไปค้าขายนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคุณผู้ชมเพราะมีหลายความคิดเห็นต่อนโยบายนี้ที่จะพัฒนาหัวลำโพงเป็นจุดเชิงพาณิชย์นะคะในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายเลยค่ะครับบางคนบอกว่าเสียดายเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางมากว่า100ปีแล้วนะคะแล้วก็หัวลำโพงถือว่าเป็นจุดการเดินทางเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ความทรงจำของใครหลายคนโดยเฉพาะแรงงานต่างจังหวัดอย่างที่แฟงเล่าไปคำถามคือถ้าปิดแบบถาวรจะมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งอาจจะรู้สึกได้รับผลกระทบก็มีข้อเสนอจากทางเครือข่ายแรงงานเหมือนกันคือเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่หัวลำโพงจะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตหมายถึงอาจจะให้มีขบวนรถเดินทางไปที่นั่นแหละแต่ปริมาณอาจจะได้ไม่เยอะเท่าเดิมนะแต่ว่าก็สามารถให้ผู้คนไปใช้ชีวิตคือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นเทรนด์ของโลกเขาไม่เอาสถาปัตยกรรมไปทำพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวครับ อย่างเมื่อเช้าสถานการณ์ล่าสุดครับก็มีเครือข่ายที่เขาต้องการที่จะรักษาสถานีรถไฟหัวลำโพงเอาไว้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการรวบรวมรายชื่อคนที่ไม่อยากให้สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยหายไปแล้วยื่นเพื่อเสนออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมหัวลำโพงจะเปลี่ยนแปลงไปไหมยังเป็นเรื่องที่ต้องตามกันส่วนจนะในจังหวัดสงขลาอำเภอจนะเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้กำลังมีความพยายามเปลี่ยนจนะค่ะครับคุณผู้ชมยังจำได้ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยครับในภาพอันนี้คือภาพปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาคมนะครับพี่น้องเครือข่ายจนะรักถิ่นคือเขาขึ้นมาปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับบอกว่าอยากที่จะเรียกร้องให้หยุดทำนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จนะครับแล้วก็มีการตอบรับจากรัฐบาลด้วยนะบอกว่ามีการทำ MOU ร่วมกับเครือข่ายจนะรักถิ่นครับบอกว่าจะทบทวนการทำ SEA หรือว่าการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ครับคือคุณผู้ชมครับตอนนี้อีกประมาณสัก10วันพี่ปักแฟงจะครบ1ปีแล้วครับที่พี่น้องเครือข่ายชนะเขาขึ้นมาที่นี่แต่ว่ารัฐบาลตอนนี้ผ่านไปปีนึงยังได้ยินอะไรไหมครับเงียบเงียบครับยังเงียบอยู่รัฐบาลยังเงียบอยู่นะคะดังนั้นไคริยะลูกสาวทะเลจนะก็เลยเป็นตัวแทนขึ้นมาทวงสัญญาจากรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า300กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลรับคำสัญญาไปว่า SCA จะมีการเดินหน้าและทำแบบมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะประเด็นคือพอเงียบเนี่ยก็เกิดความกังวลใจแล้วว่าที่สำคัญเนี่ยนะคะในพื้นที่เหมือนจะไม่เงียบสนิทเพราะว่ามีกระบวนการเดินหน้าแก้ไขผังเมือง
จากสีเขียวกำลังมีความพยายามจะจัดเวทีเปลี่ยนผังเมืองเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงเนี่ยจะเป็นเขตประกอบอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่มีรายงานว่ามีความพยายามเดินหน้าจะทำเวทีประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมก็อาจจะได้ยินบ่อยๆ EIA EHIA เนี่ยค่ะก็คือจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกันทั้ง4ฉบับคือที่เกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรมคือเดินหน้ากันแบบเร่งด่วนนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านและคนที่ตั้งเวทีก็คือบริษัทเอกชนที่รับโครงการ 13-23 ธันวาคมคาริยะเลยบอกไม่มั่นใจเลยว่าสัญญาที่รัฐบาลให้จะเป็นจริงไหมเพราะในพื้นที่มันมีความเคลื่อนไหวครับคือนาทีนี้คือรอไม่ได้ครับดังนั้นคาริยะลูกสาวแห่งทะเลจนะครับขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งปักหลักที่เดิมครับคือหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามคำสัญญาจากรัฐบาลครับแต่ว่าในนาทีนี้คุณผู้ชมครับน้องเนี่ยสู้เพื่อบ้านเกิดไปด้วยนะแต่อีกขานึงเนี่ยคือเรียนไปด้วย oh. คือคาริยะเนี่ยคุณผู้ชมครับเพิ่งเปิดเรียนมาอาทิตย์หนึ่ง แต่โชคดีหน่อยว่า2สัปดาห์แรกครับคุณผู้ชมคืออาจารย์เนี่ยให้เรียนออนไลน์ไปก่อนดังนั้นน้องก็บอกว่าพอที่จะใช้ชีวิตที่กรุงเทพได้แต่ถ้าหลังจากนี้2สัปดาห์ถ้ายังไม่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีน้องบอกว่าไม่กลับครับ oh. กลับไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับไปไม่รู้บ้านจะยังอยู่หรือเปล่าแต่มันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนั่งพื้นแดดร้อนรองวันเสียงฝนจะตกด้วยนะครับอย่างที่คำที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยครับน้องบอกว่าหนูนั่งรอเรียนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลได้เดี๋ยวลองไปฟังบรรยากาศบรรยากาศที่หน้าทำเนียบครับในฐานะลูกหลานของคนจนะขอทวงคำสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้กับพวกเราและจะนั่งรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันจนกว่าจะได้คำตอบดังกล่าวกระทรวงคำตอบเดิมที่รัฐบาลได้ร่วมลงนามรัฐบาลเขาก็สัญญากับเราว่าเขาจะทำ SCA แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมค่ะชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าอยู่ดีๆก็จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ปีที่แล้วเลยอยู่ดีๆก็มีมติไอ้นี่อยู่ดีๆก็จะมีการเวทีรับฟังความคิดเห็นค่ะถึงนายกรัฐมนตรีจากลูกสาวแห่งทะเลจนะระหว่างนี้ต้องยุติการดำเนินการทุกอย่างเอาไว้ก่อนจริงๆจนกว่าการศึกษา SCA จะแล้วเสร็จแล้วยังไงจะเหนื่อยจะท้อไหมเนี่ยก็ดีกว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมครับการมาทวงสัญญาจากรัฐบาลครั้งนี้ครับคาริยะบอกว่าไม่ได้มีข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าเป็นการทวงสัญญาเดิมๆ3ข้อที่เคยให้ไว้ข้อแรกเอาสั้นๆคือต้องแจ้งผลการตรวจสอบโครงการให้ประชาชนรับรู้ครับส่วนข้อที่2เนี่ยบอกว่าทํา SEA แบบมีส่วนร่วมส่วนข้อที่3ข้อนี้สำคัญครับบอกว่าต้องยุติการดำเนินทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าจะศึกษา SEA เสร็จเพราะว่าอย่างที่พี่ฟักแฟงบอกไปว่าวันที่13เนี่ยอาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับคือได้เห็นพลังจากเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะคุณผู้ชมชาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยน้องอยู่ปี1เท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้ต้องแบ่งการเรียนครึ่งมาต่อสู้เพื่อบ้านเกิดครึ่งเมื่อวานที่คุยกับคาริยะคาริยะบอกว่าไม่ทำวันนี้ไม่รู้จะทำวันไหนอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดอุตสาหกรรมขึ้นได้จริงๆเนี่ยผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งประมงแล้วก็ทรัพยากรที่สำคัญนะคะนับจนถึงวันนี้เนี่ย3-4 วันแล้ววันนี้วันที่4ที่คาริยะต้องขึ้นมาใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายละค่ะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่น้องคุ้นเคยดังนั้นกำลังใจจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาก็ต้องส่งมาถึงน้องด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางเพื่อนๆคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะส่งกำลังใจจากพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามาให้น้องยะคาริยะระหมันยะกับภารกิจครั้งนี้ดิฉันไม่ใช้คำว่าภารกิจนั่งหน้าทำเนียบหรอกค่ะใช้คำว่าภารกิจตามหานายกรัฐมนตรีถ้าคุณผู้ชมเจอนายกฝากแท็กไปบอกคาริยะด้วยนะคะกำลังใจตรงนี้ครูเสกครูก็เฉมสอุนักข่าวพลเมืองจนะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้พี่น้องของเราที่สะกอมจนะนะครับพร้อมใจกันที่จะส่งกำลังใจไปให้น้องคาริยะนะครับเธอคนนั้นเป็นนักสู้เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับที่เสียสละเราก็อยากส่งกำลังใจให้กับน้องคาริยะพร้อมๆกันกับพวกเรานะครับอยากจะให้ยะนั้นสู้ให้สุดกำลังพี่น้องเป็นกำลังใจอยู่ทางนี้เพื่อพ่อแม่พี่น้องผู้ยาตายายเพื่อลูกหลานอนาคตข้างหน้าของตัวยะเองเราจะเอาทะเลไหวติดทำมาหากินเราไหวนี่คือหม้อข้าวหม้อข้าวหม้อแกงของเราที่ในทะเลคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสงให้โลกเรียนจบปริญญาก็เราต้องเอามาแต่ในทะเล
คือสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี7พฤษภาคมปี2562และคนในพื้นที่พยายามสะท้อนถึงความกังวลใจเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเป็นการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนิยามของรัฐค่ะลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ก็ว่าได้ใช้เนื้อที่ 16,700 ไร่แล้วก็ครอบคลุม3ตำบลของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาก็คือตำบลสะกอมตลิ่งชันแล้วก็ที่ตำบลนาทับด้วยค่ะครับคือตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังต่อสู้ไม่ให้เปลี่ยนสีผังเมืองทั้ง3ตำบลนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มองว่าพอจะเปลี่ยนไปเนี่ยคือไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และทรัพยากรในพื้นที่ครับเอาง่ายๆคือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมีแรงงานหลายคนตกงานอกหักที่กรุงเทพแล้วกลับบ้านไปไทยริยะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับว่าอยู่ได้ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นที่ช่วยกันดูแลครับค่ะทีนี้ถ้าเราดูจากเทรนด์ของโลกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงอย่างในเวที COP 26คุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะค้นพบว่าการทำอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เวทีระดับโลกเลยนะคะเขาแสดงความกังวลใจว่าเอาเข้าจริงถ้าคุณจะทำคุณควบคุมได้ไหมไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญก็เลยมีการตั้งคำถามจากคนในพื้นที่ว่าเขามีทรัพยากรดีอยู่แล้วมีทั้งประมงนะคะคุณผู้ชมที่ส่งไปในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะมีนกเขาชวาที่หูรายได้ต่อปีของคนที่นั่นเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำนาต่างๆมีทรัพยากรที่ยั่งยืนอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าการทำนิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่เลยมีความพยายามส่งเสียงจากพื้นที่ว่า บ้านของพวกเขาเขารู้ดีแหละว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เลยอยากจะให้ภาครัฐรับฟังเสียงจากคนในพื้นที่นะคะแต่ว่ามุมนึงค่ะอาจารย์สินาถนะคะท่านเคยประเมินความคุ้มค่าจากมุมมองเศรษฐศาสตร์ว่าเอาเข้าจริงต้นทุนของจนะสามารถต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนไปได้ไกลมากเลยค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาที่ต้องเรียกร้องให้คนบางกลุ่มจะต้องเสียสละเนี่ยคงไม่ใช่ทางเลือกในสังคมปัจจุบันแล้วเราต้องเลือกทางเลือกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะครับและคิดกันอย่างเป็นวิชาการนะครับในโซนของอำเภอจนะนะครับจริงๆโซนนั้นเนี่ยมีพี่น้องที่ทำอาชีพเป็นประมงพื้นบ้านอยู่เยอะจริงๆประมงพื้นบ้านเนี่ยก็สร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉลี่ยนะครับปีนึงก็จะมีรายได้ 300,000 บาทขึ้นไปผมคิดว่าทางออกในการใช้เงินก้อนเดียวกันในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่สามารถจะต่อยอดจากพื้นที่ได้นะครับเช่นการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมการทำเกษตรเราน่าจะต่อยอดในการทำให้ภาคเกษตรเป็นภาคเกษตรที่มี value added ที่สูงขึ้นได้นะครับซึ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นครับจากชุมชนที่ขอมีสิทธิ์ในการจัดการบ้านครับไปดูเรื่องของคนไร้สัญชาติกันบ้างครับให้คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยครับถ้าคุณผู้ชมมองอาจจะดูเป็นทีมพระธรรมดาธรรมดาที่ลงพื้นที่ไปช่วยชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครับแต่ผมชวนขยายมองลึกมากกว่านั้นคือพระคือสามเณรที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ครับหลายคนเนี่ยเคยเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะครับคือจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆไปช่วยเหลือแบบนี้โดยไม่หวาดกลัวเนี่ยเป็นเรื่องยากครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพวกเขาสักหน่อยว่าตอนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีสัญชาติเนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับต้องอยู่แบบว่าไปไหนไม่ได้เงี้ยต้องอดทนอยู่แถบในวัดหรือว่าถ้าไม่มีบัตรก็ออกไปด้านนอกก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือไม่รู้ถ้าเห็นเขาบอกว่าถ้าไม่มีบัตรก็จะโดนจับถ้าได้บัตรมาก็ผมก็เป็นทุเจ้าเป็กได้อยู่สักปีหรือ2ปีแล้วก็ค่อยสึกออกไปทำงานแล้วก็ช่วยพ่อทำงานนี่ครับถ้ามีบัตรก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจที่มีบัตรเหมือนคนอื่นนี่ครับคนอื่นเขาไปไหนได้เราก็อยากไปได้เหมือนคนอื่นนี่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยปัญหายืดเยื้อยาวนานนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการสำรวจจากยูนิเซฟด้วยนะคะบอกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มไร้รัฐไร้สัญชาติอ่ะมี 500,000 กว่าคนคและในจำนวน 500,000 กว่าคนคุณผู้ชมเป็นเด็กๆเยาวชนลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านแล้วส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเนี่ย 82,154 คนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนนะคะและยังมีอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจคือเป็นเด็กที่เกิดและได้จดทะเบียนการเกิดนะแต่น้องก็ยังไม่มีสัญชาติไทยอยู่ดีนะคะ 87,000 กว่าคนเรียกง่ายๆว่าเด็กเกินแสนอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติครับเรื่องนี้ครับพระวิสิทธิ์
ทิตะวิสิทธโธเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เห็นถึงปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กนะเขาก็เลยจับมือกับพระนักสื่อสารแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ครับลงไปที่อำเภอหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคุณผู้ชมครับในพื้นที่เนี่ยมีเด็กไร้สัญชาติที่ตามพ่อแม่มาทำงานเนี่ยอยู่เยอะหลายคนเนี่ยบวชเป็นสามเณรอยู่หลายวัดครับดังนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้แหละเพื่อที่จะนำร่องโครงการที่จะรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยพาพวกเขาเข้าสู่การลงทะเบียนให้ได้รับสถานะทางกฎหมายครับก็มาร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดการสำรวจข้อมูลนะครับในการที่จะจัดการแก้ปัญหาสามเณรไร้รัฐไร้สัญชาตินะครับวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตั้งแต่เอกสารต่างๆนะครับเราก็จะได้เก็บข้อมูลนี้นำไปสู่ตามระเบียบทางกฎหมายที่จะให้สถานะบุคคลยืนยันตัวตนยืนยันสถานที่อยู่และตัวตนอย่างชัดเจนแล้วก็จะนำมาสู่การเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาจะได้ศึกษาในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหวังว่าจะไม่มีสามเณรไร้รัฐไร้สัญชาติในผืนแผ่นดินไทยในอนาคตข้างหน้านะครับอย่างนี้ก็เลยนำร่องกันที่อำเภอหางดงครับคือปัญหาการเข้าไม่ถึงสัญชาติไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยส่งผลต่อสวัสดิการหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือว่าการเรียนต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจะช่วยให้เด็กได้มีสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะสามเณรผู้ปกครองคนในชุมชนก็ไปรวบรวมหลักฐานเพื่อจะขึ้นทะเบียนให้เด็กที่ไร้สัญชาติให้วันนี้พวกเขาได้มีโอกาสมีสัญชาติเพราะปฏิเสธไม่ได้นะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยหลายคนมีความมุ่งมั่นพยายามแล้วกำลังจะเป็นพลเมืองที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยค่ะครับตอนนี้นะครับกลุ่มพระนักสื่อสารเขาก็เลยพยายามที่จะขยายพื้นที่นะนอกจากที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็เลยกำลังที่จะทำให้คลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นไปจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องราวดีๆของกลุ่มที่อยากจะช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติมีเรื่องอวดดีมาฝากกันจากจังหวัดพะเยาด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเดือนธันวาคมหลายคนกำลังวางแผนเพราะว่ามีแพลนหยุดยาวหลายอาทิตย์ครับหลายคนวางแผนทริปการท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับจะไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับคือไม่ใช่แค่คนที่อยากจะเที่ยวเท่านั้นครับแต่หลายชุมชนตอนนี้เขาก็พยายามที่จะฟื้นฟูชุมชนของตัวเองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวครับอย่างจุดหนึ่งที่ชุมชนเวียงลอตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพหนุ่มสาวที่อยู่ที่ชุมชนนะครับคือเขาเรียกตัวเองว่าละอ่อนเป่งลึง U2T ตำบลลอครับเดี๋ยววันนี้น้องๆเนี่ยจะพาไปอวดของดีในชุมชนเนี่ยครับโฉมหน้าซึ่งไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขาช่วยกันออกแบบไปติดตามกับน้องๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนเวียงล้อตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาเจ้าวันนี้มูเฮาหนุ่มสาวเวียงล้อจะปามาเองวันเดย์ทริปค่ะแล้วก็เฮียนฮู้ของดีในชุมชนของมูเฮาเจ้านอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังจะมีภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ของคนในชุมชนนะเจ้าตามมาดูกันเลยเจ้าวันนี้เนี่ยเจ้าเฮาก็อยู่บ้านของอุ้ยเขียนนะเจ้าตีปัญญาสานแยงนะเจ้าวันนี้เฮาก็จะปาไปพร้อมวิธีการเนี่ยสาดแยงเนี่ยเจ้าเป็นของดีแหมยางหนึ่งในชุมชนของน้องเนี่ยเจ้าวันนี้เขาก็จะปลาไปเข้าปลาเนี่ยเจ้านางเรือก็ไปโซ่แยงหรือว่าต้นข้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเอามาเนี่ยสาดแยงเนี่ยเจ้าเนี่ยตัดครับอยากพบปลาก็สมควรนะครับโอ้มันอยู่ในป่าผู้ขนาดถ้าต้นนอนเกินไปเขาก็จะเอาทำยังดีใจได้นะครับมันจะมีง่าอี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ที่ลูกหลานช่วยเสริมอีนะนี่แปลแยงเขาอย่างนี้ครับมันได้มีรายได้ขึ้นอีนี่ที่เอาสารไปกับคนกับมาซื้ออีนี่ซัดนะเพราะนั่นก็จะขายนี่นั่นเงี้ยสองพื้นมันนอนมันเย็นอย่าสาดนี่นะเพราะสารต้นเตี้ยเขามาสั่งไว้เนี่ย
ถ้าผืนใหญ่ก็เฮาก็ขายแป้งถ้าผืนน้อยก็ขายทุกอย่างผืนนี้เฮาก็ขายผืน150เกือบกับ200เนาะนี่นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาของชุมชนบ้านเวียงล้อที่สร้างรายได้ภายในชุมชนยังมีภูมิปัญญาอื่นๆในโปรแกรมการท่องเที่ยวของเฮาการตัดตุงไส้ปากกอข้าวแคบโบราณพิซซ่าเต่าลิ้นสไตล์บ้านเวียงล้อเจ้าสำหรับวันเดทีฟของตีเวียงล้อเนี่ยคือเขาใช้เวลา1วันคงบ่พอเนาะอยากให้ในชุมชนของเขามีของดีอย่างเยอะแยะมากมายเลยอยากให้ตอนนี้คือชุมชนของเขาต้อนรับพร้อมที่เสมอจะต้อนรับช่วงไฮซีซันของภาคเหนือของเขาอยากให้ทุกคนมาดูสัมผัสวิถีชุมชนชีวิตของเขาเลยจะได้กับขอเชิญได้เลยเจ้าดูจากกิจกรรมแล้ว1วันคงไม่พอจริงๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพข้างหลังผมเนี่ยคือแผนที่การท่องเที่ยวในชุมชนครับที่ร่วมกันออกแบบระหว่างคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านไปและคนรุ่นเก่าในชุมชนครับคือเปลี่ยนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันครับจนเกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบนี้คุณผู้ชมครับและในพื้นที่เนี่ยมีทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยนะครับค่ะตารางแน่นจริงๆการท่องเที่ยวเขาก็ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากดูความเคลื่อนไหวของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่ม U2T นะคะแนะนำให้เซิร์ชเข้าไปใน Facebook นี่แฟนลองเซิร์ชดูสดๆร้อนๆล่าสุด #U2T ตำบลลอก๊อดครับนี่ค่ะได้เห็นกิจกรรมว่าคนรุ่นใหม่เขาเข้าไปผสมผสานกับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของชุมชนยังไงบ้างนะคะทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนหลายเจนนี่เดอะน็อตองศาเหนือของเราก็ไปติดตามด้วยนะคะแล้วแต่ละกิจกรรมนะคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างรายได้ให้คนในชุมชนค่ะครับคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชุมชนท่องเที่ยวเวียงล้อจังหวัดพะเยาหรือว่าอีกเพจนึงครับเป็นลิงก์คาเฟ่เลิร์นนิ่งสเปซได้นะครับอ่ะแล้วก็ติดตามเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ได้ที่เพจแจ่มฝากไว้หน่อยค่ะหยุดดูไม่ได้ยังสไลด์ต่อเนื่องเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะชวนไปดูอีกอย่างนึงแล้วกันปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคนรักหนังรักภาพยนตร์นะคะมีภาพยนตร์ดีๆมาฝากกันแต่ว่าอันนี้เป็นสารคดีค่ะคุณผู้ชมเล่าถึงเรื่องราวชีวิตมิตรภาพแล้วก็บาดแผลความฝันของคนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยทีมเรียลเฟรมนะคะเขาเปิดฉายรอบปฐมทัศน์กันไปแล้วที่โรงภาพยนตร์ Lido Connect เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพลาดใช่ไหมคะไม่ต้องเสียใจมีอีกช่องทางมาฝากกันนะคะแต่อยากจะให้ชมบางช่วงบางตอนของสารคดีชุดนี้ค่ะคือมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนต่อห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตค่ะแต่ไม่ได้เรียนเนื่องจากเขาบอกว่าเขารับแค่เด็กที่มีสัญชาติไทยอะไรเงี้ยค่ะด้วยการศึกษาที่เราศึกษามาคือแบบเอามันช่วยชีวิตให้เรามันดีขึ้นยังไงในเมื่อเขาตัดสินด้วยสัญชาติผมไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนแล้วไม่มีเพื่อนคนไทยมาก่อนการบ้านทำไม่ได้ให้พ่อแม่สอนเหรอเนี่ยค่ะเป็นน้ำจิ้มส่วนหนึ่งคัดมาให้ฟังกันให้ชมกันผ่านหน้าจอไทย PBS นิดเดียวก่อนเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีที่ชื่อว่า Becoming Home บ้านที่ไม่เคยได้กลับเล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาว6คนค่ะอยู่ในสถานะไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างมากเหมือนกับข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าให้ฟังที่มีพระมีสามเณรไปช่วยกันเรื่องนี้ค่ะสถานการณ์ใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วสารคดีเรื่องนี้ในเรื่องเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเล่าถึงผลกระทบการไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในมิติการศึกษาการเดินทางการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็สวัสดิการต่างๆไม่ได้รับละค่ะเพราะว่าไร้รัฐไร้สัญชาติตลอดจนโอกาสในการสร้างชีวิตตามฝันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะชวนคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะบ้านของคุณผู้ชมในความหมายของผู้ชมเป็นแบบไหนอยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแต่วันนี้น้องๆคนต้นเรื่องในสารคดีอยากจะเล่าถึงบ้านในนิยามความหมายของพวกเขาสั้นๆค่ะของเราแต่ว่าคือสิทธิในการอยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สิทธิของเรา 100% เลยค่ะคือเรามีบ้านจริงอยู่จริงแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเราก็ยังไม่ใช่บ้านเรามันทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนต่างดาวในบ้านเกิดของตัวเองซึ่งเราเกิดที่นี่เราโตที่นี่บ้านเราก็อยู่ที่นี่แต่ว่าเราก็ยังถูกคนในสังคมเนี่ยมองว่าเราคือคนต่างดาวอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าเราคิดว่าประเทศไทยก็คือบ้านหลังนึงของเราครับหลายๆครั้งที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านที่หลังใหญ่และอยากให้บ้านหลังเนี้ยเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสกับเราในการมาพัฒนาแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการช่วยพัฒนาด้านต่างๆด้วยเนี่ยครับ
นี้ค่ะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของตึกรามบ้านช่องแต่ในความหมายของบ้านก็คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้ใช้ชีวิตนะคะถ้าก็สนใจคุณผู้ชมทางบ้านสนใจเข้าไปดูได้ค่ะผ่านเว็บไซต์ youmevs.com นะคะ becoming home บ้านที่ไม่เคยได้กลับอ่ะชมกันหน่อยก๊อตขาพี่แฟงมีเอามาให้ดูสั้นๆเนี่ยเป็นเว็บไซต์เขานี่ทีมงานขึ้นมาแล้วเท่ไหมเว็บไซต์นี้นะนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะพี่แฟงไม่แล้วเขามีชมตัวอย่างนี่คุณผู้ชมกดชมตัวอย่างปั๊บทีเซอร์มาเลยนะคะไม่กดให้ดูค่ะให้คุณผู้ชมไปติดตามกันเองแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยว coming soon เร็วๆนี้เขาจะมีสารคดีตัวเต็มให้คุณผู้ชมได้ชมฟรีผ่านทางเว็บไซต์นี้ youmevs.com ค่ะครับทั้งหมดนี้คือคุณเล่าเราขยายเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 16:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ